กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอ JK5 แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะวันนี้นะครับพื้นที่นี้เนี่ยฉุกเฉินมากเลยเพราะว่าเรามีเรื่องราวในวงการรถยนต์ต่างๆเนี่ยมาเล่าคุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องที่ทำไมพื้นที่เป็นเรื่องที่ง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงต้องรู้ทันคนอย่างเธอเนี่ยต้องรวยด้วยเฮ้ยนี่มันปูนหรือว่าหมอนวะหมอนหมอนมากคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าต่อเนื่องสัปดาห์ก่อนเรานำเสนอโลโก้ของรถยุโรปไปแล้วที่มาที่ไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาดูที่มาที่ไปของแดดที่อุทัยกันบ้างอาทิอุทัยคืออะไรรถญี่ปุ่นใช่ไหมรถญี่ปุ่นนั่นเองว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปแบรนด์แรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่ต้นคือแบรนด์คู่ขวัญของบ้านเราคือโตโยต้าเชื่อว่าคนไทยกับทั้งประเทศก็ต้องรู้จักโตโยต้าเพราะว่าเป็นรถที่แบบเหมือนเราคิดถึงรถยนต์ที่นึกไม่ออกก็ต้องเป็นโตโยต้าแหละอ่ะโลโก้เป็นยังไงคุณพี่ไม่จริงโลโก้ของ Toyota ที่เห็นมีห่วง3ห่วงวางล้อมรอบกันเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นการเอาหนังกระติกวางล้อมกันนะไม่ใช่จ้าอ๋อไม่ใช่เหรอมันคือการผนวกควบรวมกันของคนที่แบบว่าคนที่ใช้งานรถยนต์นู่นนี่อะไรอย่างนี้ป่าวะเป็นเหมือนเป็นแบบนี้ใช่ไหมไอ้ห่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นห่วงของแบบใจของผู้บริโภคที่มาทับซ้อนกันกับห่วงของผลิตภัณฑ์รถยนต์ Toyota วงรี2ห่วงเนี้ยก็อยู่ภายในวงรีวงใหญ่ซึ่งเหมือนกับเป็นแบบว่าความเก่งกาจจากการของค่ายโตโยต้าที่มีวิสัยทัศน์แห่งอนาคตเอาจริงๆป่ะมันก็แค่วงเรียมาทับกันเป็นตัวทีแค่นั้นแหละเอาจริงถ้ามานับดูดีนะคุณผู้ชมวงของโตโยต้าเนี่ยมีทั้งหมด4ห่วงเท่าออดี้เลยนะถ้ากับรถหน้าห่วงเหมือนกันสี่ห่วงยังไงก็วงใหญ่วงนึงแล้ววงซ้อนวงนี้แล้วก็วงนี้แล้วกี่ห่วง3ห่วงวะโอ้แต่ท้ายต่อไปดีกว่านิสสันคุณผู้ชมนิสสันนิสสันเนี่ยเราก็เคยมาเข้ารายการเยอะแล้วนิสสันเนี่ยที่มาที่ไปเขาเนี่ยต้องย้อนเท้าความกลับไปตอนสมัยที่รถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาตอนแรกๆเขาขายในประเทศก่อนแต่พอมาถึงยุคที่ว่าเขาต้องส่งออกไปขายที่ประเทศนอกเนี่ยโลโก้นิสสันเนี่ยก็เลยจะสื่อถึงว่าวงกลมข้างหลังเนี่ยเป็นสีแดงสื่อถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีคำว่านิสสันคาดการณ์แค่นั้นแหละจบแล้วยุคหลังๆนะโลโก้เขาก็เลยซิมพลิฟายคือทำให้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเส้นวงกลมอย่างเดียวคือไม่เป็นวงกลมทึบแล้วงี้นั่นแหละนิสสันค่ายต่อไปซูบารุคุณพี่พูดซิซูบารุซูบารุซูบารุเนี่ยถ้าเห็นซูบารุเนี่ยก็ต้องนึกถึงค่ายดาวลูกไก่นั่นเองใช่เพราะว่าโลโก้เขาเป็นกลุ่มดาวลูกไก่ถูกไหมถูกมีโลโก้มีดาวกี่ดวง5ดวงหกอาหารลูกไก่หกดวงหรอหกดวงคุณพี่5ดวงแต่ยักษ์5ดาวนะมีดาวทั้งหมด6ดวงคุณผู้ชมถ้ามองดูคือเป็นการควบรวมใช่เพราะว่าคำว่าซูบารุในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าการรวมกันด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็สื่อถึงการที่บริษัทแม่ของซูบารุเนี่ยมันเป็นหลายๆบริษัทเข้ามารวมกันเป็นอย่างเดียวก็เลยเป็นกลุ่มดาวลูกไก่แล้วนอกจากนี้ยังมาถึงนี่ด้วยดาวลูกไก่อ่ะเขาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ดาวเหนือไงเป็นสัญลักษณ์ที่นำทางนักเดินทางในอดีตการช้านานชาติก่อนเลยมาฉันไม่ทำรถบ้างได้ไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นดาวเหมือนกันเป็นดาวไทยเป็นดาวซินโดมโถถนัดดีค่ายตอบมามิตซูบิชิเนี่ยอ่ะเหลือโลโก้โลโก้ก็จะเป็นโลโก้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดใช่แหละแหละคนคิดว่าเอ๊ะพีระมิดมารวมกันสามตัวหรือเปล่ามันเป็นการรวมกันของญาติพี่น้องของตระกูลมิตซูบิชิคือมิตซูบิชิเนี่ยตอนที่เขาถือกำเนิดขึ้นมาเป็นการรวม2ตระกูลเข้าด้วยกันเขาเลยตามประจำตระกูลมารวมกันนั่นคือตระกูลมิตซูกับมิชิใช่ไหมอ่ะคือตระกูลมิตแล้วก็ตระกูลซูบิชิไปคิดกันเอาเองโอ้ยใช่ไหมล่ะไม่ใช่อ่ะค่ายสุดท้ายค่ายสุดท้ายไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยมาแล้วแหกโค้งบ้านเราไปแล้วเนี่ยแหกจนเกียร์ไหม้เป็นหลายลูกแล้วนะกับค่าย Mazda คุณผู้ชมMazda เดิมทีเนี่ยมันมีหลายโลโก้มากเลยในประวัติศาสตร์ชาติของ Mazda เนี่ยสมมุติว่าเค้าออกแบบเหมือนก็ออกแบบไม่จบสักทีเลยประมาณนี้มันมีอยู่รุ่นนึงที่เป็นรุ่นตระกูลพวกแบบโครโนส2ที่มันเป็นโลโก้เหมือนดอกบัวไปทีอ่ะนี่ฉันดูว่าธนาคารตอนนั้นน่าจะเป็นใช่มั้ยโลโก้ธนาคารงงมากแต่พอสุดท้ายก็ได้มาจบกับโลโก้ที่เป็นปีกนกตอนปี1997อ่ะเขาเลยออกแบบโลโก้ที่ใช้ยาวจนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่ซูมกันอ่ะเป็นยังไงนะเป็นเหมือนปีกนกคุณผู้ชมสยายออกไปอย่างนี้เป็นตัว M เป็นเหมือนแหกขาเป็นรูปตัว M เป็นเหมือนอนาคตที่กว้างไกลใช่เหมือนก็แบบพร้อมที่จะสยายปีกไปหาอนาคตแล้วประที่สำคัญเนี่ยจะบินชื่อ Mazda เนี่ยมาจากเทพเจ้าที่ชื่อว่าอะฮูรามาสด้าอ๋อเหรอใช่อันนี้ขอพรได้มั้ยรถเราเนี่ยลองไหว้สิอาจจะได้ก็ได้นะก็ไปขอหวยอะไรเงี้ยเนาะอะฮูรามาสด้าเป็นเทพของความชาญฉลาดความคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไปพ้องกับชื่อของผู้ก่อตั้งแบรนด์มาสด้าที่ชื่อว่ามัตสึดะด้วยเงี้ยนี่คือที่มาที่ไปฮอนด้าก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นตัว S ธรรมดาอีซูซูล่ะอีซูซูตรีเพชรหรือเปล่าไม่ใช่ในบริษัทเมืองไทยไม่เกี่ยวอีซูซูล่ะอีซูซูเป็นนี่ไงอนุสาวรีย์สันติปไตยครับฮุนไดล่ะจ๊ะฮุนไดเกาหลีอ้าวเหรอ
ที่มาที่ไปเราก็รู้กันแล้วว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยความหมายของมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เทปที่แล้วที่เราบอกว่ารถยุโรปไปแล้ววันนี้ก็รถญี่ปุ่นเออนั่นไงก็อริคาโตะโกไซมาสก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับรถยนต์น่าสนใจกับเก้งค่ะเก้งเหยียบมิดวันนี้จะทุบรถเละเลยคอยดูรถย้อมแมวมาหรอรถมีผีจ้าเรียกหมอผีมาเรียกริวเจ็ดเจ็ด